ครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ Channel เหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาตอบคำถามแล้วก็มาพูดคุยนะครับแจ้งอัปเดตราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบนะครับหลังจากที่วันนี้ก็มีหลายๆท่านโทรเข้ามาหาผมนะครับก็ได้ให้คำตอบไปแล้วนะครับแต่ด้วยบางครั้งนะครับที่มันยังไม่ชัดเจนนะครับผมเองก็ไม่อยากที่จะตอบคำถามไปเพราะว่าบางครั้งมันมีการขยับนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาอัปเดตกันตรงนี้นะครับกับผมยุทธพงศ์ Channel นะครับผมก่อนอื่นเลยขอแจ้งนะครับวันนี้มีการประชุมนะครับของ500ลงเลยนะครับมีการประชุมใหญ่นะครับมีมติมาขออภัยนะครับมีมตินะครับออกมาแล้วนะครับซึ่งทราบว่าหลายๆคนก็คงทราบแล้วนะครับว่ามติออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับไม่นานก็คงออกข่าวแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบอีกทีนะครับขออัปเดตราคาผลไม้นะครับราคาทุเรียนนะครับของวันนี้นะครับได้แก่หมอนทอง ABC นะครับ180บาทนะครับ 1.8 ถึง5กิโลกรัมนะครับอยู่ที่ราคา180บาทครับกระดุม180นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.7 กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ180บาทแล้วก็พวงมณีนะครับผมพวงมณีอยู่ที่180บาทนะครับน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมขึ้นไปเช่นเดียวกันครับแล้วก็ก้านยาวนะครับก้านยาว180บาทนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.7 กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็ชะนี ABC นะครับน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมนะครับอยู่ที่ราคา100บาทนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับแล้วก็มีตกไซส์นะครับแก่อยู่ที่ราคา110บาทนะครับโบนะครับอยู่ที่90บาทนะครับโบหมายถึงขึ้นลาหรือว่าที่มันไม่ค่อยนั่นนะครับแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็ลองนะครับอยู่ราคาประมาณนี้นะครับก็ยุทธพงศ์ก็อัปเดตให้ทราบกันนะครับผมหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับผมจะอัปเดตนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยุทธพงศ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตคลิปให้ท่านได้ทราบเรื่อยๆนะครับผมมติของการประชุม500ลงนะครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่านะครับวันที่8ถึง15เมษายนนี้นะครับช่วงนี้เป็นวันหยุดสงกรานต์นะครับช่วงเวลานี้นะครับหลายท่านก็ออกมาบอกว่าลงจะไม่รับซื้อทุเรียนบ้างอะไรต่ออะไรยังนะครับยังไม่สรุปนะครับรอลงเขาออกมาประกาศก่อนนะครับชี้แจงก่อนนะครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาชัดเจนหรือยังแต่ที่แน่ๆนะครับมีหลายๆท่านนะครับออกมาบอกว่าลงไม่รับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับรอนะครับรอความชัดเจนจากลงนะครับที่ออกมาประกาศอีกทีนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ